ถึงแม้จะห้ามฉันไม่ให้เล่นดนตรีไทยนะแต่ฉันก็สามารถหาทางออกของฉันได้และฉันก็เล่นอย่างถวายมือขออนุญาตเรียนว่าผมเกิดปี2486เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยผมเพียงแต่รับรู้รับฟังจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นเองแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ผมรับรู้รับฟังมาได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ข้อมูลชัดเจนมากคือบิดาของผมอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปบรรเลงบุตรชายคนโตของหลวงปู่ศรีไพเราะห์แล้วก็อีกท่านนึงซึ่งรู้มากเหลือเกินคือคุณหญิงชินบุตรสาวคนโตของคุณหลวงปู่ศรีไพเราะห์คุณหญิงชินนี่แหละที่ผมจะตอบคำถามว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีทางด้านวัฒนธรรมไทยไม่ให้ลังเลกับพื้นบ้างให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นห้ามบรรเลงดนตรีไทยในบางโอกาสหรือบางอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ทำให้ท่านสะท้อนใจท่านจึงแต่งเพลงสุดท้ายของท่านขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงเอกของชีวิตเลยเหมือนท่านเบโธเฟนแต่งซิมโฟนีหมายเลข9คือเพลงแสนคำหนึ่งแสนคำหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเป็นคนให้เนื้อร้องเองทั้งหมดความระทมใจของท่านความระทมใจของท่านความคับแค้นใจของท่านเนี่ยมันก็ออกมาเนื้อร้องไปทั้งหมดแต่เนื้อร้องอันนี้ไม่มีใครได้ยินเลยนะครับเพราะว่าคุณหญิงชินรับราชการที่กรมศิลปากรกลับมาที่บ้านเย็นวันหนึ่งเห็นเนื้อร้องของพ่อวางอยู่ข้างๆเพลงใหม่คือเพลงแสนคำหนึ่งพออ่านพับคุณหญิงชินฉีกเนื้อร้องทิ้งต่อหน้าของหลวงปู่ศรีไพเราะห์บอกคุณพ่ออยากเข้าคุกเหรอเนื้อร้องดั้งเดิมเนี่ยไม่มีใครได้เห็นคุณหญิงชินได้อ่านคนเดียวแล้วฉีกทิ้งเลยไม่ได้ไปว่ากล่าวใครไม่ได้ไปแสดงอารมณ์ความขุ่นแค้นใจแต่ทว่าเมโลดี้ทำนองของเพลงนะฮะบรรยากาศของเพลงเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของดนตรีไทยแต่ทว่าแสงคำหนึ่งเนี่ยมันจบด้วยการบรรเลงอย่างมีความสุขอย่างมากเลยมีการออกเดี่ยวหางเครื่องของแต่ละคำมือเพราะเป็นต้นดนตรีได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยเหมือนจะทิ้งท้ายว่าถึงแม้จะห้ามฉันไม่ให้เล่นดนตรีไทยนะแต่ฉันก็สามารถหาทางออกของฉันได้และฉันก็เล่นอย่างถวายมือจนจบเลยเป็นจังหวะที่ดีหรืออาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งที่ดนตรีตะวันตกเข้ามาในความเห็นของผมนะฮะมันทำให้มีการพัฒนารูปแบบของดนตรีไทยเดิมขึ้นเข้าไปอีกพัฒนาทั้งฝีมือการเล่นของดนตรีพัฒนาถึงการแต่งเพลงที่เป็นดนตรีไทยเดิมโดยท่านผู้ประพันธ์คนอื่นขึ้นมาลูกเล่นทำนองมีอะไรที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามแบบแผนเป๊ะทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับดนตรีสากลตะวันตกเนี่ยมันจะมีเพลงที่เขาเรียกว่าแม่บทอยู่เพลงหนึ่งจากนั้นก็จะมีสิ่งที่เขาใช้คำว่า variation เพลงเดียวกันนะแต่ว่าเล่นอีกแบบหนึ่งผมก็เห็นว่าดนตรีไทยก็มีอย่างนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอันหนึ่งที่คุณหลวงปู่ศรีไพเราะห์ทำไว้ท่านทำเพลงลาวเสียงเทียนขึ้นมาลาวเสียงเทียนเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเดินเป็นเพลงสองชั้นเท่านั้นเองไม่ทราบเลยว่าท่านเป็นใครเป็นคนแต่งไว้แต่เป็นเพลงที่เพราะมากมากคุณหลวงปู่ศรีไพเราะห์เนี่ยมาทำเป็นทางเปลี่ยนทางกลับทำให้เป็นทางเถามีทั้ง1ชั้น2ชั้น3ชั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นอันนึงก็เป็น variation ออกไปนะครับแล้วก็นักดนตรีบางคนก็จะเล่นไปอีกนิดหน่อยให้มันไม่เหมือนของเดิมที่ท่านวางไว้นิดหน่อยทางของท่านยังอยู่ใช่ไหมฮะคนเนี่ยไปทำเนี่ยถ้าทำไม่ดีเขาเสียชื่อนะแต่ถ้าทำดีเนี่ยเขาก็ได้ชื่อแล้วท่านมีความสุขมากกับคนที่กับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยที่เอาไปทำอะไรต่อนิดต่อยต่อหน่อยเนี่ยมันคือคนเรามันต้องมีพัฒนาการของตัวเองบ้างมันก็เป็นการพัฒนาซึ่งมาเป็นแนวของดนตรีสากลตะวันตกที่เขาใช้คำว่า variation นะครับท่านไม่ได้มีความกลัวไม่ได้มีความโกรธที่ดนตรีสากลตะวันตกจะเข้ามาทดแทนดนตรีไทยเดิมเลยท่านกลับมีความคิดที่ประเสริฐอย่างยิ่งหรือว่าเฉียบแหลมอย่างยิ่งส่งลูกชายของท่านนะประสิทธิ์ซึ่งเป็นไปเรียนที่ญี่ปุ่นเลยไปเรียนดนตรีสากลตะวันตกเป็นคนแรกถูกต้องที่หมายความว่าเรียนจากมหาวิทยาลัยนะฮะอย่างถูกต้องเป็นแบบแผนแต่ไปเรียนไปญี่ปุ่นจริงแต่เรียนกับโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันชาวเยอรมันที่สอนอาจารย์ประสิทธิ์นะเป็นครูอาจารย์ประสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีรูปภาพคู่กับอาจารย์ประสิทธิ์อยู่ด้วยโปรเฟสเซอร์ปรินซ์ไฮในเมืองไทยกับอาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นบรรเลงมองการไกลมากคือไม่ได้กลัวเลยว่าดนตรีสากลตะวันตกจะมาเบียดดนตรีไทยเดิมให้ตกไปจากความสนใจของคนไทยไม่เลยผมเห็นนักดนตรีไทยหลายคนที่เก่งๆและมีชื่อไม่ได้ทิ้งดนตรีไทยนะครับยังอยู่ในวงดนตรีไทยโดยเฉพาะในวงของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจกทมเนี่ยและสามารถเล่นดนตรีสากลตะวันตกไ
มีทั้งวงดนตรีไทยเดิมซึ่งจัดตั้งโดยสมัยนั้นนะสมัยตั้งกรมศิลปากรนะครับคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ดูแลโดยที่คุณหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ที่ก่อตั้งศิลปากรเนี่ยเชิญไปให้ตั้งแผนกดนตรีไทยและเชิญคุณพระเจนดุริยางซึ่งรู้จักกันดีมากวัยพอๆกันเลยกับคุณหลวงไพเราะไปตั้งแผนกดุริยางสากลตะวันตกอาจารย์ประสิทธิ์หรือบรรเลงบุตรพี่ดาของผมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของคุณพระเจนดุริยางเมื่อท่านอายุ17ปีก็ไปเรียนโน้ตสากลตะวันตกกับคุณพระเจนดุริยางใครส่งไปครับคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยส่งคุณหญิงชินคุณหญิงชินพี่สาวคนโตนะฮะจำเรียนพี่สาวสองและจำประสิทธิ์สามคนไปเรียนโน้ตสากลกับคุณพระเจนดุริยางแต่ว่าคุณป้าทั้งสองคนท่านเรียนสักพักหนึ่งท่านก็เลิกเรียนอาจารย์ประสิทธิ์เรียนต่อจนใช้ได้ดีฮะผมมีเอกสารที่ผมเก็บไว้ทั้งหมดที่ท่านเรียนท่านเก็บไว้เรียนกับคุณพระเจนเนี่ยเอกสารสมัยนั้นเริ่มต้นเรียนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณลุงประสิทธิ์เพราะเนี่ยมองการไกลมากเลยแล้วท่านก็รู้ว่าบุตรชายคนนี้มีหัวทางด้านดนตรีไม่จำเป็นที่ต้องมาเดินตามรอยท่านเป็นนักดนตรีหรือเป็นครูดนตรีทางด้านดนตรีใดเดิมสามารถไปอีกทางได้คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนึกว่าท่านจะรู้เป็นไพเราะนะนึกว่าท่านจะไม่ยอมรับจริงๆแล้วท่านเปิดกว้างแล้วท่านก็ยินดีอย่างยิ่งเลยเพลงที่คุณพ่อเล่นก็มีหลายเพลงที่ท่านเอามาจากเพลงคุณปู่เช่นจากลาวเสียงเทียนเนี่ยคุณพ่อผมมาดัดแปลงเป็นสากลตะวันตกใช้ชื่อว่าเสียงเทียนลาวดำเนินทรายท่านมาดัดเป็นดำเนินทรายเล่นสากลตะวันตกต้องอธิบายนิดหนึ่งว่ามีคนถามผมเยอะเลยทำไมอาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นบรรเลงถึงไปตัดคำว่าลาวออกเดิมต้องเป็นชื่อลาวคือคุณพ่อบอกกับผมเองเลยคนเดียวบอกว่าไม่ต้องการให้คนฟังโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเห็นคำว่าลาวขึ้นหน้าแล้วเป็นดนตรีของลาวตัดออกในมุมมองของผมเนี่ยนะฮะแก่นของดนตรีไทยก็คือเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วของต้นไม้ที่ดนตรีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติอื่นผมว่าตรงนั้นแหละเป็นแก่นของดนตรีไทยลองนึกกลับไปนะครับดนตรีไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วทำไปรุ่งเรืองเฟื่องฟุ้งมากในสมัยอยุธยาจนกระทั่งตามมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์มีนักดนตรีเก่งๆขึ้นมาหลายท่านทีเดียวสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่4ทุกคนคงได้ยินชื่อของท่านพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกท่านเป็นครูของนายศิลป์ศิลปะบรรเลงบิดาของนายสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะการที่ยังรักษารากแก้วของดนตรีไทยเดิมไว้ได้หลายยุคหลายสมัยเนี่ยนะครับผมถือว่าอันนั้นแหละคือแก่นแท้เพราะความที่ดนตรีไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยส่วนใหญ่คนไทยสมัยโน้นต่อมาก็เป็นผู้ที่เป็นศึกษาเป็นนักศึกษาดนตรีไทยไม่ยากนักเราฟังเพลงดนตรีไทยเนี่ยบางทีเราซึ้งกับทำนองเราก็จำได้นะครับแล้วบางทีเราสามารถทำร้องทำนองเองได้ตอนนี้ลองเปรียบเทียบกับดนตรีสากลตะวันตกขออนุญาตเป็นเพลงคลาสสิกหน่อยก็แล้วกันนะฮะซึ่งควรจะผมมองดนตรีไทยเป็นส่วนใหญ่เป็นดนตรีคลาสสิกนะลาวเสียงเทียนเนี่ยผมถือว่าเป็นคลาสสิกมากลาวเสียงเทียนลาวดำเนินทรายหรือว่าเขมรไชโยกนะพวกเนี้ยนะฮะผมถือว่าระดับคลาสสิกเท่านั้นนะครับแต่คนไทยทั่วไปเข้าถึงได้หูถึงแล้วก็ฟังได้ร้องตามได้นะครับแต่ถ้าเป็นดนตรีคลาสสิกเนี่ยฝรั่งของฝรั่งเราฟังทีแรกเราอาจจะเข้าใจยากที่สองที่สามเข้าใจได้หน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ดนตรีเนี่ยเราร้องหรือคำตลอดเพลงไม่ได้หรอกมันถึงต้องอาศัยโน้ตตรงนี้นะฮะต้องมีโน้ตนะฮะแล้วก็การร้องถ้าเป็นนักร้องที่ถูกต้องต้องร้องตามโน้ตเป๊ะเลยนะทั้งพิชชิ่งคือคำโน้ตตัวนี้พิชตรงนี้ต้องออกเปล่งเสียงอย่างนี้ต้องเป๊ะ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 มันยากเมื่อเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็จดจำได้ง่ายเพราะใช้ความจำนะไม่มีโน้ตก็จะเป็นที่นิยมหรือว่าเด็กๆก็จะทำได้หรือใครที่ชอบเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายถึงขนาดที่ว่าฉันอยากจะร้องก็ร้องได้หรือฉันอยากจะหัดดีระนาดฉันอยากจะหัดตีขิมอยากจะเล่นสออู้สอด้วงก็ไม่ได้ยากอะไรไม่มีโน้ตนะฮะใช้ความจำกันตามมัดแต่โบราณข้อเสียของเรื่องนี้ก็อาจจะมีที่ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วกับมันเนี่ยอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างเพี้ยนนะครับว่าไม่ใช่ดนตรีเพี้ยนนะแต่เล่นเพี้ยนเล่นคือทางเพลงน่ะอาจจะเพี้ยนไปบ้างนั่นเองแต่ว่าไม่ยากแต่ถ้าจะไปจับดนตรีสากลตะวันตกเรียนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเปียโน
ป็นเชลโลเป็นวาลินพวกนี้ผมเห็นโรงเรียนสมัยนี้นะผมก็ชื่นชมเขามาสมัยก่อนสมัยผมเรียนประถมมัธยมไม่มีหรอกโรงเรียนผมเดี๋ยวจะสอนดนตรีเดี๋ยวนี้นะฮะโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนผมที่ไปเคยสอนดนตรีเป็นโรงเรียนของพวกฝรั่งอ่ะนะฮะสอนดนตรีไทยสอนดนตรีสากลทั้งหมดเด็กในบ้านผมหลานผม2คนก็เรียนได้ทั้งเปียโนนะฮะลูกน้องผมมีลูกสาวเรียนดนตรีไทยเล่นได้ทั้งขิมได้ทั้งซอผมก็ชื่นชมมากว่าโรงเรียนไทยโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาสอนเด็กขนาดนี้นั่นดนตรีไทยเนี่ยมันเข้าถึงง่ายกว่าดนตรีสากลตะวันตกตรงนี้นะฮะผมก็ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราคิดว่ามันก็จะเป็นแก่นอันหนึ่งของดนตรีไทยมันไม่ใช่กระพี้หรอกครับมันต้องเป็นถ้าไม่เป็นแก่นก็ต้องเป็นรากแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าดนตรีไทยคงยากแล้วที่จะสูญไปจากประเทศไทยไม่เหมือนสมัยตอนที่คุณดนตรีไพเราะแต่งเพลงแสงคำนึงนะเนื่องจากนโยบายมันมาจากเบื้องสูงเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสูญหายไปได้เพลินไม่ได้สูญหายไปนะฮะด้วยหลายเหตุผลและเหตุผลอันหนึ่งที่ก็คือว่าสมเด็จพระเทพทรงดนตรีไทยเสมือนหนึ่งท่านทรงชุบเลี้ยงชีวิตดนตรีไทยเอาไว้ด้วยทุกวันนี้ไม่ห่วงเลยครับยิ่งภาพยนตร์เรื่องผมลงออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหเด็กมหาเรียนระนาดกันเป็นแถวนะที่มูลนิธินะครับเขาเล่าให้ฟังนะผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่จะกลายมาเป็นรากแก้วของดนตรีไทยครับ